ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมารับชมแล้วก็มาอยู่กับทีมงานอาปดีโลทาร์กิตนี่ก็น่าจะเป็น6ล้อใหม่นะครับเพิ่งถอยมาสดๆร้อนๆมาแน่นอนเลยเพราะว่าคลิปก่อนผมมาถ่ายก็ยังไม่เห็นมีนะครับนี่ก็โผล่มา1คันน่าจะคันหนึ่งหรือว่าสองคันต้องดูกันอีกสักพักหนึ่งครับน่าจะมีหรือเปล่าถ้ามีก็น่าจะสองคันถ้าไม่มีก็คันนี้คันเดียวไปเหมือนกันหกล้อนี่ก็เป็นงานผมที่ตลาดใหม่กับขาโฮสประจำบริษัทเราถ้าเป็นงานภูเขาก็ต้องยกให้แกเลยนะครับบังมะเราสุดจัดผมก็จะน่าไปอยู่บนนู้นนะครับดูจะขึ้นได้หรือเปล่าต้องลองดูถ้าได้ก็ดีเลยนะครับมาดูสภาพหน่อยนะครับขาวจวบๆเลยนะครับเป็นฮีโน่นะไม่เลือกเป็นอีซูซูเลยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่มุมทางด้านบนของภูเขามันจะให้ภาพที่สวยงามหน่อยนี่ก็ต้องเกาก่อนนะครับเพราะว่าดินมันชื้นเป็นหน้าดินส่วนมากก็จะติดดำด้านล่างก็จะเป็นซันวาก 150E ตักใส่6ล้อนะเป็นส่วนใหญ่ส่วนมากล้อก็มีเหมือนกันที่เข้าคิวอยู่โอ้โชเฟอร์สุดจัดครับคันนี้10ล้อคันนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับแน่ยิ่งกว่าแน่อีกบอกมาได้เลยสูงแค่ไหนก็ธรรมดานะสำหรับแกโอเคครับเดี๋ยวลองสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวก็จะตักใส่ให้นะครับสักหนึ่งให้ดูบรรยากาศรอบๆไปก่อนอันนี้ก็เป็นอีกช่องหนึ่งครับเดี๋ยวถ้าเสร็จตรงนี้ก็แกก็จะฉีกไปฝั่งนู้นข้างหน้าข้างหน้ากล้องผมนี่ครับยังเอาได้อีกนะครับอีกชั้นหนึ่งก็เริ่มตักใส่แล้วนะครับก็ที่แกเกาไว้แล้วแกตักใส่อย่างเดียวก็
ซื้อมือสองมากันนี่บุญแปดเห็นโชเฟอร์บอกไปเอาแถวรังหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดรถกันนี้สวยๆเลยนะภูเขานี่ถ้าใครต้องการก็ต้องมาคุยก่อนนะครับมาคุยได้นะครับแต่ว่าจะให้หรือไม่ให้ก็ต้องว่ากันไปนะครับก็0.9ก็ไม่เกิน3 นาทีเต็มอุ้มก็ได้ประมาณ1 คิวถ้าต้องกี่0.9ส่วนที่หน้างานก็น่าจะมีรถเกรดเดอร์นะ 140K นะกำลังเคลียร์อยู่นะเต็มนะครับ2 คองเลยใหญ่ๆแล้วก็10 ล้อมาอีก2 คันวันนี้ก็วิ่งเยอะเหมือนกันทีมงานก็มีพี่เห็นอยู่ก็ ML พันนี้ก็วิ่งเหมือนกันลุกรังโอเคนะครับสัญญาแล้วมึงกี้อย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์กด Subscribe นะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็มี36มาอีกคันหนึ่งการตีวงครับตักนี้ก็จะรู้สึกเลยรูปมันจะโยกนะรถนี้โยกมากเลยครับ
ทั้งเมืองเลยนะครับนั่นก็เป็นแถวต้าสามนะครับเป็นคณะกรรมการกลางครับอิสลามแล้วก็มีศาลปกครองด้วยจังหวัดมีโรงเรียนบ้านต้าสามที่เห็นอยู่นะครับแล้วก็ที่ฝึกอาสารักษาดินแดงครับว่าอาวุโสนั่นเองครับเดี๋ยววันหลังก็จะมาให้สูงกว่านี้นะครับดูแกตักอยู่บนยอดนะครับทางเป็นชั้นๆเลยนะครับเต็มแล้วนะโอ้โหกดอะไรหรือเปล่าเนี่ยวางบุ้งกี่สักแรงเลยนี่ก็รถนอกไม่มานะครับไม่เห็นมีสักคันหนึ่งนะน่าจะวิ่งบริษัทหมดเลยวันนี้รถชาวบ้านก็ไม่มีเหมือนกันจัดหนักทุกคันนะครับที่มารับกับแกนะครับถือว่าไม่ให้เสียเที่ยวเลยเด็ดๆบอยให้สัญญาณน่าจะพักเที่ยงครับให้สัญญาณแบบนี้มาอีกแล้วกันนึงเป็น27นะครับ9 2